ก็น่าเป็นห่วงนะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่า150ล้านนี้ตัดไปแล้วตัดไปทำอะไรนะครับหรือมีทางไหนไหมที่จะคงไว้ซึ่งกิจกรรมต่างๆโดยที่ลดบัดเจ็ตลงไปนะครับ